วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแอมไบเกอร์ผมปณิธานทานชัยนะครับผมหรือเรียกสั้นๆว่าฟาร์มก็ได้ผมเบสทิติพงศ์ทิพย์เนี่ยครับรายการเราจะยกระดับจากการเป็นไรเดอร์สู่การเป็นไบเกอร์บายสตาเลียนนะฮะแล้ววันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับผมมารู้จักกับผู้ใช้สตาเลียนว่าเขาใช้สตาเลียนแบบไหนและเขาจะตกแต่งหรือประดับในรูปแบบใดนี่ผมจะพาทุกท่านไปดูที่ร้านเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลาครับเราไปเลยครับผมและแล้วตอนนี้นี่ครับผมเราก็มาถึงสถานที่ที่เราได้นัดกับพี่เดียไว้แล้วครับผมนี่ว่าเรานับไปหลังเพื่อที่จะให้พี่เดียมาดีกว่า3 2 1แทนสวัสดีครับ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 แล้วตอนนี้ก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราเลยนะครับผมพี่เบียร์นะครับผมนี่นี่เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมเห็นว่าพี่เบียร์นี่เป็นผู้ใช้สตาเลียนด้วยในโลกเรานี่มีตั้งหลายแบรนด์เนี่ยทำไมถึงเลือกใช้สตาเลียนนะฮะจริงๆแล้วก็มั่นใจในแบรนด์ของคนไทยนะฮะแล้วก็ผมชอบในสไตล์คลาสสิกด้วยของพี่เบียร์นี่โทษทีนะครับพี่เบียร์นี่ใช้รุ่นอะไรผมใช้เซนทอร์400ครับเดี๋ยวผมถามพี่นิดนึงก่อนหน้าที่พี่จะมาใช้เซนทอร์400เนี่ยพี่ใช้รุ่นอื่นตัวอื่นของสตาเลียนมาก่อนหรือเปล่าครับเปล่าครับผมก็ขับรถยนต์ธรรมดาเนี่ยแหละมาอยู่ดีๆถึงมาสนใจที่เซนทอร์400เนี่ยก็จริงๆอยากเป็นไบเกอร์เขาบ้างทำไมพี่ถึงชอบแบบแนวคลาสสิกเนี่ยทั้งที่แบบบิ๊กไบค์ก็มีพี่เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาฮิตบิ๊กไบค์หรือว่าแต่บิ๊กไบค์สมมุติพี่ไบค์ก็มีชีไบค์ก็มีอร่อยคนละอันกันแล้วของพี่เบียร์นี่ตกแต่งเป็นสไตล์ไหนครับผมจะเป็นแนวลุยๆหน่อยก็เป็นพวกแท็กเกอร์แท็กเกอร์รถแท็กไม่อันนั้นแท็กเตอร์อันนั้นแท็กเตอร์ไม่รู้ผมจะเล่นอะไรผมเก็บไว้ในใจไม่เล่นดีกว่าพี่ขับขี่รถของสตาเลียนเรามานานกี่ปีแล้วครับกี่เดือนกี่ปีแล้วครับออกมาได้ประมาณสัก2เดือนไอตัว CT 400เนี่ยเซนทอร์400มันเพิ่งออกตลาดใช่ครับแล้วตอนนี้ไมล์โลพี่ไปได้เท่าไหร่ละตอนนี้ขี่ได้ประมาณ 1,200 โลแล้วครับโอ้2เดือนนี่ 1,000 กว่าโลที่ผมว่าไม่น้อยเลยนะฮะถือว่าเยอะครับถือว่าเยอะแต่ว่าแต่รถที่นี่นะครับมีที่ทำหรือว่ามีอู่มีอะไรทำที่ไหนอะไรบ้างผมจะทำที่ร้านของบาร์โค้ดนะครับก็จะไว้ใจให้เต้ทำให้นะฮะเจ้าของร้านก็จะมาคัสตอมที่นี่แหละเนี่ยคือพอเราพูดคุยกันเรื่องรถของพี่มาก็สักพักหนึ่งแล้วปรากฏว่าคุยกันไปคุยกันมานี่รถไม่ใช่รถเดิมด้วยผมนี่ยิ่งอยากเห็นสภาพเลยว่าตอนนี้นี่จะเป็นยังไงบ้างแล้วฮะผมว่าพี่พาช่วยพาไปดูหน่อยได้ไหมฮะยินดีครับยังไงรบกวนได้แล้วกันครับพี่เบียร์ครับได้ฮึบไฮโอ้พี่ผมว่าผมเหนื่อยการเปิดตัวมากเลยอ่ะผมคิดต่อไปเอาใหม่ดีกว่านะครับนี่ฮะแล้วตอนนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กับมอเตอร์ไซค์ของพี่เบียร์แล้วนะครับขอบคุณที่ปรบมือสิให้พี่เบียร์เป็นคนแนะนำดีกว่าว่าเนี่ยมันคือการแต่งแบบไหนนะฮะครับก็อันนี้เป็นสไตล์เป็นแท็กเกอร์นะครับก็อย่างแรกก็คือเปลี่ยนบาร์แฮนด์ตัวนี้นะครับจากของเดิมเป็นบาร์เป็นโครเมียมก็ตอนนี้ก็เป็นบาร์กว้างนะครับกว้างขึ้นครับเป็นบาร์กว้างขึ้นมันสูงขึ้นด้วยมั้ยครับก็สูงขึ้นนิดนึงแต่ว่าขับทางไกลมันจะไม่เมื่อยโอ้เรามาถึงตรงนี้แล้วฮะพอผมมองลงมาดูข้างล่างนี่ผมหมดกำลังใจเลยอ่ะยังไงครับมันมีพอครับท่อครับท่อเนี่ยพอมองมาถึงท่อนี้ผมเห็นว่ามันมีผ้าผ้าพันด้วยที่มันช่วยครับก็เป็นผ้ากันความร้อนครับผมอ๋อเป็นกันความร้อนด้วยแล้วก็ได้เท่ด้วยครับนี่เท่ครับมาเท่เป็นสายแท็กเกอร์มันจะลุยๆมันก็ต้องเห็นด้วยครับผมพอขึ้นมาตรงนี้นะฮะสังเกตได้เลยว่าเบาะนี่จะเป็นสีน้ำตาลซึ่งถ้ามันมี2อันนี่จะทำให้รถดูสบายขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นเบาะครับผมปล่อยมันไปครับแต่ว่าพอมาดูที่ตรงนี้อันนี้นี่คือมากับรถหรือว่าพี่เบียร์เปลี่ยนเองอันนี้ทำใหม่ครับเบาะก็ไปปาดแล้วก็หุ้มหนังใหม่นะครับผมได้ยินข่าวมาครับพี่ครับว่าเบาะเนี่ยเขาก็มีสำนักเหมือนกันพูดเป็นเล่นไปจริงยังไงฮะยังไงคือให้พี่แนะนำคือเบาะมีเบาะทองสำนักนั้นสำนักนี้คือเขาจะพัดแต่งการเย็บการอะไรจะไม่ค่อยเหมือนกันครับอันนี้มันเป็นเบาะคือเป็นลายข้าวหลามนะครับลายข้าวหลามแล้วก็ปาดออกตรงเนี้ยเป็นของบาร์โค้ดแล้วคือทั้งคันของพี่เนี่ยมาจากที่ไหนบ้างครับที่ผมรู้แน่ๆเลยคือบอกนี่มาจากบาร์โค้ดแล้วผมจริงๆของตกแต่งทุกอย่างเนี่ยก็ผมใช้ให้บาร์โค้ดเป็นคนจัดหาทั้งหมดนี่เลยเหรอฮะใช่ครับใช่ทั้งท่อทั้งแฮนด์ทั้งหมดเลยเหรอพี่ใช่คือบาร์โค้ดเขาจะมีทุกอย่างไม่ยากด้วยนะไม่ยากหนนเลยนะฮะพอท่านขี่รถเข้ามาปุ๊บท่านจะเจอร้านบาร์โค้ดครับผมถ้าท่านขี่เลยไปนิดนึงก็เจอร้านเสริมสวยครับไม่แทมแล้วนะไม่แทมพอแล้ว
นะครับผมหลังจากที่เรานะครับได้ไปเจอกับเจ้า Stallion Centaur 400ที่ถูกคัสตอมโดยบาร์โค้ดมาแล้วนะครับผมขอมาถามถึงสมรรถนะกันบ้างดีกว่าครับหลังจากที่คัสตอมไปเสร็จแล้วเนี่ยการขับขี่ระยะไกลที่เป็นไงบ้างครับคือด้วยความที่ตัว Stallion Centaur 400นะฮะมันเป็นรถคลาสสิกนะฮะเพราะฉะนั้นการขับขี่เนี่ยมันลักษณะของมันจะออกมาแบบดิบๆมันจะไม่เหมือนพวกบิ๊กไบค์ที่เป็นใช้สปีดความเร็วสูงๆนะฮะแล้วของพี่นี่มีกลุ่มมีคลับหรือมีอะไรที่เป็นแบบนี้มั้ยครับก็จะผมก็จะเป็นสมาชิกอยู่ในคลับCentaur 400 Rider นะครับจะเป็นของ Facebook อ่ะนะฮะแล้วก็มีของCentaur 400พูดคุยปรึกษาปัญหาครับก็คือใน Facebook นี่สามารถเข้าไปพูดคุยถ้ามีปัญหาอะไรก็เข้าไปยิงคำถามได้เลยใช่ครับก็เสิร์ชที่หน้าเพจ Facebook ได้เลยนะครับก็เป็น CT ชื่อเพจก็คือ CT 400แล้วก็วักแล้วก็พิมพ์ว่าพูดคุยปัญหาหรือปรึกษาอะไรพวกนี้มันก็จะขึ้นมาใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นใน CT ข้างล่างให้ครับ อ๋อข้างบนนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เบียร์มากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับคนที่ไม่รู้เรื่องสตาร์เลียนเลยเหมือนผมเนี่ยวันนี้ผมนี่ได้ความรู้แน่นปากเลยกลับบ้านไปนี่ผมจะเอาเวทป้าผมนี่มาทำเพื่อนอยู่ตรงนี้นะช่วงต่อไปนะครับผมที่เราจะต้องไปเจอกันนะครับผมก็คือช่วงตอบปัญหาเสียงคีย์บอร์ดโจ้อันนี้ครับผมนะตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในช่วงของต่อปัญหาเซียนคีย์บอร์ดนี่ซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะหยิบยืมเอาคำถามที่อยู่ใน Facebook ครับผมหรือว่าเป็นคำถามที่ถูกถามมากๆที่สุดนะครับผมเอามาถามกันในรายการแล้วก็ตอบกันในรายการสดๆเลยนะครับผมต้องจัดมาเลยดีกว่าครับผมวันนี้เรามีคำถามอะไรกันมาบ้างครับคำถามแรกนะคะจากเซียนคนแรกนะคะถามว่าพี่คะผมซื้อ CT 400มาแล้วเนี่ยแต่ผมอยากทำตัวถังแบบคาเฟ่ใส่แทนกันได้นะคะพี่จริงๆใส่กันได้นะแต่ว่าต้องดูที่ไซส์ด้วยใช่ไหมใช่ครับผมว่ามันอยู่ตรงที่ตำแหน่งของน็อตด้วยในการยึดระหว่างถังน้ำมันกับตัวโครงถูกต้องซึ่งจะต้องใช้ช่างที่ค่อนข้างจะพอเหมาะเลยนะและตอนนี้นะครับผมเราก็มีช็อปหรือว่ามีร้านที่รับทำคัสตอมด้วยเยอะๆเยอะผมหรือคำถามนี้ตอบง่ายๆเลยว่าได้นั่นเองนะครับคำถามที่สองนะคะจากเซียนคนที่สองถามว่าบอกของตัว150กับตัว400เนี่ยมันใส่ด้วยกันได้ไหมครับพี่เฮ้ยถ้าสมมติว่าจะเอาของสแตนดาร์ดจากโรงงานมาเลยอ่ะคงใส่ด้วยกันไม่ได้ครับแต่ผมมีแต่นิดนึงผมได้พูดไปแล้วว่ามันมีร้านที่รับทำคัสตอมซึ่งถ้าสมมติว่าอยากจะได้ทรง150เอามาใส่ใน400จริงๆก็ทำได้ครับได้ทำได้และคำถามสุดท้ายของวันนี้นะคะถามว่าเซนทอร์เนี่ยใช้แบตเตอรี่แบบน้ำได้ไหมคะคือหลักๆเนี่ยเซนทอร์เนี่ยเป็นกึ่งคนกึ่งม้าไม่ต้องเซนทอร์คือหลักๆเนี่ยแบบเปียกใช้ไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่ามันจะช็อตแผงไฟเราต้องเช็ดให้แห้งก่อนคือพอมันแห้งปั๊บมันถึงจะใช้ได้ไม่งั้นตายตายค่ะเดี๋ยวช็อตกันตายทั้งคันตั้งตั้งสติโอเคโอเคมีความคุ้งกาวแล้วมาคุยกันไม่ใช่แบบน้ำกับแบบแห้งครับผมใช้ได้คือใช้ได้ทั้งสองแบบเลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะเลือกใช้แบบแห้งมากกว่าเพราะว่าไม่ต้องไปเสียเวลาเติมน้ำกลางถูกต้องแต่ว่าเราต้องดูที่ค่าไฟแล้วก็ค่าแอมป์ของแบตเตอรี่ด้วยว่าถ้าเราจะเอาแบตเราจะเปลี่ยนน้ำเป็นแห้งหรือแห้งเป็นน้ำเนี่ยเราต้องดูว่าเท่ากับตัวที่ติดรถมาหรือว่าตัวโรงงานมาหรือเปล่าให้เท่ากันนะครับผมไม่ใช่ว่าจับตัวนั้นตัวนี้มาใส่กันแล้วแบบค่าไฟค่าบนมันไม่เท่ากันไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าใส่ไฟแรงไปนี้ก็ไม่ดีเพราะเดี๋ยวระบบการทำงานหรือว่าระบบไฟนี่มันจะรวนซึ่งอาจจะทำให้ช็อตได้เลยใช่ซึ่งถ้าจะให้ดีที่สุดคือใส่ตรงตามแอมที่ให้มาเลยถูกต้องดีกว่านะครับผมแล้วแอมที่ดีที่สุดสำหรับผมส่วนตัวผมชอบมาแชลมากกว่าเพราะมันจะให้เนื้อเสียงดีมันจะดีก็เป็นแอมว่าครับผมแต่วันนี้นะครับผมจะมาให้เก็บเล็กเก็บน้อยนะครับผมสำหรับผู้ที่ขับขี่สตาร์เลียนอยู่นะครับผมทำยังไงถึงจะสตาร์ทสตาร์เลียนได้ง่ายที่สุดนะครับผมคือการบิดกุญแจนี่สำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมใช่ฮะเจอกับเราเทปหน้าครับผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะขอมาครับอาทิตย์นี้ขอลาแล้วเอาเถอะเราต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ